จากข่าวฮือฮาในเมืองไทยบัดนี้ไปไกลถึงเมียนมาเมื่อสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA สาธารณสุขเมียนมาออกคำเตือนประชาชนที่อยู่ตามชายแดนไทยให้ระวังและห้ามบริโภคไส้กรอกที่มีชื่อว่าลิตหลังลักลอบนำเข้าแย่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและมีสามแม่ลูกชาวเมืองสีป้อลัดชานเหนือซื้อมาทอดกินภายในครอบครัวแล้วเกิดหายที่ติดขัดเพื่อนบ้านต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองลาเซียวโดยพบว่าไส้กรอกนี้มาจากไทยจำหน่ายในหลายเมืองแต่ไม่มีการพิมพ์สถานที่ผลิตรวมทั้งวันเดือนปีที่ผลิตทำให้ FDA เมียนมาต้องออกประกาศเตือนในครั้งนี้ย้อนกลับไปไม่นานนักศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีออกมาเตือนให้ระวังไส้กรอกจากแหล่งผลิตที่ไม่น่าเชื่อถือหลังพบเด็กป่วยด้วยภาวะเม็ดฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงทำปฏิกิริยากับสารไนไตรซึ่งเป็นวัตถุกันเสียที่ใส่ลงในไส้กรอกหมูยอหรือลูกชิ้นหลังบริโภคไส้กรอกไม่มียี่ห้อที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ตระบุแต่เพียงว่าฟุตลองไก่ลมควัน 1,000 กรัม 13 แท่งอ้างว่าเป็นตัวเดียวกับร้านสะดวกซื้อราคา 120-130 บาทหากผู้ผลิตใส่มากเกินไปจะไปจับกับเลือดแทนออกซิเจนทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเกิดคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยหายใจเร็วหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ต่อมาอย.ของไทยและกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคบุกโรงงานไส้กรอกและลูกชิ้นที่ตำบลบ้านสวนจังหวัดชลบุรีพบสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานมีคนงานเพียง8คนและมีไส้กรอกหมูยอไก่ยอลูกชิ้นมากกว่า32ยี่ห้อผลิตเสร็จแล้วจะส่งไปที่สมุทรสาครกระจายไปทั่วประเทศที่น่าตกใจคือคนงานใส่สารไนไตรแบบกักเกณฑ์ตักใส่ตักใส่ทำให้ผู้บริโภคได้รับไนไตรมากเกินไปแล้วเกิดอันตรายสำหรับการบริโภคไส้กรอกอย่างปลอดภัยทำได้ไม่ยากเพียงแค่มองหาไส้กรอกจากยี่ห้อหรือผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานมีกระบวนการผลิตและการบรรจุที่ดีมีมาตรฐานรับรองเมื่อซื้อมาแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น 0-4 องศาเซลเซียสและเมื่อแกะถุงมาแล้วควรบริโภคให้หมดภายใน 1-2 วันโดยนำมาผ่านความร้อนจนสุกทั่วถึงด้วยวิธีต่างๆหากพบว่าไส้กรอกไก่ยอหมูยอหรือลูกชิ้นระบุแต่ยี่ห้อไม่ระบุสถานที่ผลิตไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองเน้นขายเป็นแพ็คในปริมาณที่มากและถูกกว่ายี่ห้ออื่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานหรือใส่วัตถุกันเสียเกินกว่าที่กำหนดไม่ควรซื้อมาบริโภคหากทานแล้วรู้สึกผิดปกติอาเจียนซึมสับสนเวียนศีรษะผิวหนังปากปลายมือเขียวคล้ำให้รีบไปพบแพทย์ทันที